นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of Know สวัสดีครับพบกับ Car of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเรื่องของคันเร่งค้างในรถยนต์นั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดเรื่องแบบนี้นั้นอาจจะน้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ขอเพียงแค่คุณมีสติเราก็จะผ่านมันไปได้แบบชิวๆเลยครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้คันเร่งค้างนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คืออาจจะเกิดจากผ้ายางพรมเข้าไปติดขัดหรือขวางขั้นตรงคันเร่งหากเป็นรถรุ่นเก่าๆหน่อยก็อาจจะเกิดจากสายคันเร่งฝืดแต่เราสามารถเช็คได้โดยการเหยียบและปล่อยสลับกันไปหลายๆครั้งแต่ต้องทำในตอนที่รถดับอยู่นะครับไม่งั้นมีมันกันแน่และก็ให้เพื่อนอีกคนหรือใครก็ได้สังเกตว่าสายคันเร่งจากหน้ากระโปรงรถมีติดขัดตรงไหนหรือไม่และนี่ก็เป็นสาเหตุเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เกิดคันเร่งค้างขึ้นได้ครับแต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างวันนี้ Car of Know มีวิธีแก้ไขมาบอกกันครับสิ่งแรกที่เป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องตั้งสติอย่าตกใจและมีสมาธิกับการควบคุมรถแม้ว่าจะไม่สามารถชะลอหรือควบคุมความเร็วของรถได้แต่เราสามารถจะบังคับทิศทางของรถได้หากตกใจกันขวัญหนีดีฟอร์ไปแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับสิ่งที่สองที่ต้องทำคือเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วของรถ 3. หาจังหวะเข้าเกียร์ว่างให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการลดกำลังการขับเคลื่อนของรถระหว่างเกียร์และเครื่องยนต์ 4. ควบคุมรถออกจากเส้นทางจราจรเพื่อที่จะไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ถนนคนอื่น 5. ห้ามดับเครื่องหรือบิดกุญแจไปทางซ้ายสุดหรือถอดลูกกุญแจออกเพราะพวงมาลัยอาจจะล็อกโดยอัตโนมัติในทันทีสิ่งที่ตามมาก็คือพวงมาลัยจะหนักมากและการบังคับรถก็จะยากมากขึ้นไปด้วยและนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Know นำมาเสนอในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่